วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์ดิสโทเปียกันในตอนถัดมานั่นเองครับหลังจากตอนแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับผมในตอนแรกเราก็พูดถึงเรื่องราวของความเหลื่อมล้ำในอนาคตถูกไหมก็เรียกได้ว่าการแก้ปัญหาในตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆนะครับและสิ่งที่มากไปกว่านั้นนะครับผมในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาประชากรของโลกใบนี้นะครับปัญหาประชากรในตอนนี้คืออะไรนะครับที่มันกำลังจะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับผมคือในตอนนี้เนี่ยโลกของเราอ่ะกำลังเข้าสู่ยุคของคนแก่ถูกไหมคนแก่เนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยคนหนุ่มเนี่ยมีน้อยนะครับผมทำให้คนหนุ่มที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีฐานะดีจากรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่แล้วว่าอาจจะต้องแบกภาระในการที่จะดูแลเนี่ยคนหลายๆคนเลยนะครับผมปัญหานี้ก็เกิดขึ้นกันทั่วโลกเลยนะบางทีคนหนุ่มทำงานเพื่อเลี้ยงคน8คนแบบนี้เลี้ยงปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นปัญหาหลักมากๆเลยแล้วปัญหานี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับนั่นก็คือจำนวนประชากรของโลกใบนี้เนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับผมหลังจากคนแก่ในเจนนี้เนี่ยล้มหายตายจากกันไปซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าจะมีผู้คนเนี่ยที่ร่ำรวยขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากที่คนแก่ตายไปเนี่ยทรัพย์สินของพวกเขาถ้าไม่ได้ตกไปสู่ลูกหลานนะครับผมทรัพย์สินที่เรียกได้ว่าไม่มีเจ้าของแล้วอ่ะก็อาจจะคืนสู่รัฐถูกเอามานำขายทอดตลาดต่อในราคาถูกถูกแม้ก็จะมีคนเนี่ยไปนั่งไล่เก็บนั่งไล่สอยทรัพยากรตรงนี้มานะครับผมก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยยิ่งรวยขึ้นไปอีกเลยแล้วก็เรียกได้ว่าคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยนะครับผมก็จะยิ่งจนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนที่ถือทรัพย์สินเนี่ยกลายเป็นเจ้ามือเดียวไงคนนึงมีบ้านแม่งทั้งหมู่บ้านคนนึงมีบ้านแบบ20หลังอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่มีปัญญาจะซื้อด้วยซ้ำอ่ะจะทำยังไงก็ต้องเช่าแล้วพอเรียกได้ว่าตลาดเนี่ยเริ่มถูกควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆครับพอคนแก่ที่มีอยู่เคยอยู่ตรงนี้หายไปแล้วเนี่ยนะครับผมถูกซื้อใหม่แน่นอนที่อยู่ที่ว่างเนี่ยมีเยอะขึ้นแน่นอนเลยครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของอ่ะมันก็ต้องมีถูกไหมก็จะมีคนมาไล่ซื้ออย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะเก็บค่าเช่านะครับผมทำให้เรียกได้ว่าปิดโอกาสไปอีกที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมจะสามารถลืมตาอ้าปากซื้อที่อยู่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วปัญหานี้เนี่ยนะครับผมสำหรับนอกจากประเด็นตรงนี้เนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำมันก็ยังสะท้อนถึงปัญหาอื่นๆอีกมากมายแน่นอนนะครับผมประเทศเนี่ยถ้ามีประชากรน้อยลงแปลว่าอะไรครับแปลว่า1เลยนะครับผม productivity ของประเทศเนี่ยจะลดลงนะครับผมแม้ว่าอาจจะมีส่วนดีอยู่บ้างที่เรียกได้ว่าสามารถเคลียร์จำนวนประชากรที่ไม่สามารถสร้าง productivity ให้กับประเทศได้แล้วออกไปในบางส่วนเนี่ยแต่มันก็ยังไม่สามารถทดแทนได้อยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหานะคือมีอยู่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ไม่มีอยู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคือพูดกันตรงๆแบบเรียวๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเราแช่งให้คนแก่ตายไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมมันเป็นความจริงอะถูกไหมมนุษย์เรามีอายุขัยที่แบบเราคาดเดาได้อะในแพทเทิร์นใหญ่ๆเนี่ยเราจะคาดเดาคนหนึ่งไม่ได้แน่นอนแหละว่าลุงคนนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่แต่หากเราดูในภาพรวมแล้วเนี่ยอุ้ยในคน1ล้านคนเนี่ยนะครับผมมันจะตายในช่วงอายุเท่านี้ตามสถิติที่มันมีอยู่มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาด้วยแพทเทิร์นได้ง่ายนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะเพราะจากการคาดเดาเนี่ยนะครับผมจากข่าวล่าสุดที่ผมได้ดูมานะในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรไทยเนี่ยนะครับผมอาจจะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ในตอนนี้เนี่ยประชากรไทยนะครับผมมีอยู่เกือบ70ล้านคนนะครับก็ถูกเขียนเอาไว้นะถ้าเราเช็คจาก Google ในตอนนี้จากข้อมูลประกอบของธนาคารโลกเนี่ยประชากรไทยในตอนนี้ครับปี2563เนี่ยมีอยู่ 69.8 ล้านคนแล้วเรียกได้ว่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนยุคใหม่อ่ะไม่อยากมีลูกกันนะคิดว่าแบบการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นภาระมากกว่าได้อะครับผมก็เลยเรียกได้ว่าอ่ะมีคนเนี่ยมีลูกน้อยลงอันนี้ก็พูดกันตามตรงอะเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ามีกระแสที่เรียกได้ว่าอาการมีลูกเนี่ยนะครับผมสงสารลูกก็มีนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะที่คิดว่าแบบเอ้ยการมีลูกเนี่ยนะครับผมเราเป็นเหมือนแบบอาจจะทำให้ลูกเนี่ยต้องเกิดมาอยู่ในโลกที่มันไม่น่าอยู่เอาซะเลยก็ไม่มีซะดีกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวไอ้เรื่องเนี้ยเราอาจจะมาเจาะกันใน Deep Talk นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คุยกันใน Deep Talk ก็แล้วกันครับอันนี้ไม่อยากจะลงลึกในตรงนี้อันนี้อยากให้เห็นภาพรวมซะมากกว่าโดยข้อมูลสถิติเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าในอีก20ปีนะประชากรไทยอาจจะเหลือประมาณ 35-36 ล้านคนครับก็เอาง่ายๆหายไปครึ่งนึงเลยก็ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนเลยครับปัญหานี้ก็คือเกิดจาก1เลยคนไม่อยากมีลูกถูกไหมแล้วก็คนแก่เนี่ยนะครับผมล้มหายตายจากไปปัญหาผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่า1เลยความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับผมมีแน่นอนแม้ว่าจะมีคนชั้นกลางบางกลุ่มได้บ้านแต่คนระดับล่างคนระดับลากย่าเลยเนี่ยโอกาสยากมากๆครับที่จะมีอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็จะฉีกความเหลื่อมล้ำขึ้นไปอีกอะเนาะ
แล้วก็ปัญหานอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอคนน้อยประเทศก็ไม่สามารถทำงานได้ดีถูกไหมแต่มันก็อาจจะตอบโจทย์ในอีกอย่างนึงนะครับผมที่ว่าในยุคที่คนน้อยเนี่ยแน่นอนละตำแหน่งงานมันก็ลดลงไปด้วยเพราะว่ามนุษย์เองอ่ะเอา AI มาทำงานเยอะถูกป่ะอันนี้ก็อาจจะมาช่วยเสริมๆกันได้ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นลบซะทีเดียวนะครับผมคนน้อยลงแต่งานก็น้อยลงเหมือนกันคนก็พอดีอัตราคนว่างงานเนี่ยอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคาดว่านะครับผมอีกหนึ่งปัญหาหลักๆเลยเนี่ยนอกจากเรื่องงานหรือว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วนะครับผมปัญหานี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยจะมองข้ามไปหรือไม่ได้นึกถึงเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดคนไม่อยากมีลูกแล้วเนี่ยนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเลยครับในยุคที่ประชากรน้อยเนี่ยนะครับผมต่อจากนั้นเองฮะอาจจะห่างไปสัก20หรือ10ปีจะมีคนแก่นะครับผมที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อ่ะอีกจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับและคนเหล่านี้ไม่มีลูกหลานคอยดูแลถูกไหมก็จะกลายเป็นอะไรครับผมกลายเป็นภาระของสังคมนะครับถูกไหมแล้วมันจะใครจะดูแลรัฐก็ต้องดูแลถูกปะก็เรียกได้ว่าจะทำให้ประชากรตรงนี้นะครับผมตามไม่ทันเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ากลายเป็นภาระของคนรุ่นหลังไปอีกนะถึงประชากรมันจะลดลงเรื่อยๆแต่แบบว่าเราก็ต้องหาทางที่จะช่วยคนเหล่านี้นะให้แบบว่าอยู่ในระดับที่มากกว่ารากหญ้าให้แบบว่ามีเงินในการรักษาหรือการประคองชีวิตของตัวเองไปได้เพราะถ้าคุณแก่แล้วอยู่คนเดียวไม่มีลูกหรืออาจจะมีแฟนแต่ไม่มีลูกแล้วรวยเนี่ยมันไม่มีปัญหาของใครหรอกถูกไหมคุณก็ใช้ตังค์ไปดิรักษาไปดิอันนี้ก็ว่าไปอย่างแต่คนแก่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตที่แบบว่าเป็นปัญหาก้อนใหญ่มากๆอีกก้อนนึงเลยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นกันแล้วแต่เดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นไปอีกในตอนที่โลกเนี่ย AI แทบจะครองทุกอย่างแล้วนะครับผมคนที่ถูกทิ้งไว้ก็คือคนที่ไม่มีประโยชน์คนที่ไม่มีตังค์อันนี้เป็นความจริงที่โหดร้ายของโลกนะครับท่านผู้ชมหากใครมีแนวทางจะแก้ไขในเรื่องราวนี้ได้เนี่ยก็อาจจะลองคอมเมนต์บอกผมกันมาได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าสำหรับผมเองนะครับผมมันเป็นปัญหาที่แบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับถ้าคนไม่อยากมีลูกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราก็ไปห้ามบังคับใครให้แบบเฮ้ยมึงต้องมีลูกนะไม่ได้ถูกไหมนะครับผมมันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปบังคับใครได้เลยว่าเฮ้ยมึงอย่ามีลูกนะเนี่ยถูกไหมเราไปบอกใครว่าห้ามทำแบบนั้นไม่ได้อะเราก็ต้องแบบให้ข้อมูลกันไปนะครับผมว่าการมีลูกมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องบังคับใครเลยให้ทุกคนใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินแล้วก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวให้ดีนะครับผมโลกในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่ยูโทเปียอย่างแน่นอนละมันต้องเป็นดิสโทเปียแน่ๆเลยนะครับจากการที่ผมดูมาก็หวังว่าทุกคนนะจะเอาตัวรอดไปได้นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะมีชีวิตที่ดีอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับขอให้ทุกคนเอาตัวรอดไปได้เตรียมตัวให้ดีนะครับผมอีก10 ปี 20 ปีโลกนี้เปลี่ยนไปแบบไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับในวันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ลบเท่าข้อแรกถูกไหมอย่างตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันดูจะลบหมดเลยอันนี้ก็ยังพอจะมีข้อดีมาชดเชยอยู่บ้างเช่นแบบว่า AI ของโลกอะเนาะก็คืองานลดลงแต่คนก็ลดลงเหมือนกันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เสียทั้งหมด 100% แต่มันก็โดยรวมแล้วผมคิดว่าบวกลบกบหนี้กันแล้วจะลบหรือบวกเนี่ยรวมๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันดูลบมากกว่าบวกอยู่ดีนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ